ที่ดาวหายไปสักดวงเพราะเมื่อคืนฉันเห็นดาวตกอาจหล่นอยู่บนพื้นดินสักแห่งอาจเบื่อที่อยู่บนฟ้าหรือหยิบงามจับตาที่ใครเห็นตอนไหนก็ได้อาจล่นอยู่บนพื้นดินสักแห่งอยู่บนนั้นเหมือนไม่มีค่าคิดไว้ว่าหากตกลงมาอาจมีค่ากว่าเดิมเลิกเป็นดาวข้างฟ้าตกลงมาสัมผัสกับดินดาวดินที่ส่งสกาวแสงน้อยดาวดินดาวดินดาวดินประกายเล็กๆคอยส่งนำทางให้กับใครสักคนที่ไม่มีแสงไฟ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้พบกันในวันที่2มกราคม2558นะคะปีใหม่ปีแพะทองยังอยู่ในเรียกว่าในห้วงเวลาของเทศกาลปีใหม่กันอยู่นะก็ดูพี่บางคนวันนี้ก็ยังอยู่สีทองอร่ามเลยนะคะอย่ามองไปสีเหลืองนะคะสีทองเพราะว่าตอนสดใสอะไรที่มันสีทองทองเนี่ยนะก็ต้องบอกกันว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์บ้านเมืองหลายเหตุการณ์ที่เราต้องพูดถึงกันโดยเฉพาะถ้าทบทวนกันวันที่2มกราคมวันที่2กุมภาพันธ์ในช่วงปี2557เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองคือคนที่ไปเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งเราก็เลยอยากจะสรุปเหตุการณ์ในช่วงปีที่ผ่านมาให้พี่น้องได้ฟังกันในมุมมองของรายการเวคเคนหน่อยละกันก็มีหลากหลายของผู้คนในสังคมที่ทำหน้าที่ของตัวเองนะมีทั้งประชาชนเองก็ทำหน้าที่ในการที่จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะสื่อเองก็ทำหน้าที่ในการที่จะต้องตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในส่วนของคุณนี่ก็จะต้องพูดถึงละใช่ไหมพูดถึงไมโครโฟนเหรอช่วงปีที่ผ่านมาที่ฉันประทับใจหลายเหตุการณ์เหมือนกันนะอย่างคำพูดเรื่องของส่วนต่างมากเนี่ยเวลาที่ฉันไปไหนฉันก็ชอบพูดกับทุกคนเลยว่าทุจริตเนี่ยไม่เคยคิดเลยเรื่องของการทุจริตใช่แต่ถ้าส่วนต่างมากแล้วก็โอเคเขาไม่เรียกทุจริตก็เรียกว่าส่วนต่างส่วนต่างมากไปนิดนึงเท่านั้นเองส่วนสวยมากดิฉันขอค่ะอยากได้วันนี้คุณจะประมวลเรื่องอะไรของคุณวันนี้ที่ฉันมีเรื่องของถ้าพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาในปี57ค่ะก็ต้องนึกถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีที่ต้องพ้นจากตำแหน่งไปก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพ้นจากตำแหน่งเพราะคดีของนายทวินเปลี่ยนสีแล้วก็เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเองเป็นผู้ตัดสินให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ก็เลยต้องบอกว่าเพราะคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญก็เลยทำให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงไปในปี2557นั่นเองนะคะแล้วก็นำพาประเทศมาจนถึงวันนี้แหละเหตุการณ์มันก็เชื่อมโยงมาจนถึงปี58เลยนะคะที่วันนี้เราก็รอคอยการทำหน้าที่ของสภาพิเศษนะคะในการที่จะดันกฎกติกาใหม่ออกมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นแบบไหนส่วนดิฉันวันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องวิวาทะนะคะของบิ๊กตู่กับสื่อมวลชนอาวุโสท่านหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ก็พูดกันถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เขาบอกว่าโอ้ยกระหน่ำกันทั้งในโลกโซเชียลแล้วก็หน้าสื่อต่างๆที่มีการพูดถึงวันนี้ก็เลยหยิบยกเรื่องของสื่ออาวุโสท่านนี้ก็คือเจยุนี่แหละมาพูดถึงการว่าแหมต้องบอกว่าเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะส่วนนพนุชวันนี้ก็ต้องบอกว่ารวบรวมแล้วกันนะคะเป็นวาทะของโลกโซเชียลค่ะที่มีการพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีการแจกเงินของรัฐบาลนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้เป็นนักการเมืองเพราะว่าหลังจากนั้นนี่มีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพระเนี่ยวาทกรรมในการพูดเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินนะคะก็มารวบรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างงั้นไปฟังกันเลยดีกว่านะในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นการรวบรวมแล้วกันนะคะเขาบอกว่าเป็นวาทะโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดยังจำเหตุการณ์กันได้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นครม.คสช.มีการอนุมัติเงินในการช่วยเหลือนะคะพี่น้องชาวนา 1,000 บาทต่อ1ไร่แล้วก็ไม่เกิน 15,000 บาทจะเป็นอย่างไรอ่ะกราฟิกขึ้นมาเลยดีกว่านะคะให้เห็นกันนะคะว่าจริงๆแล้ววาทกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อปี2557นั้นเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นครม.คสช.ที่มีการอนุมัติ40,000 ล้านบาทนี่แหละค่ะคุณผู้ชมมาดูกันสักหน่อยเขาบอกว่ายังจำได้ไหมนะคะคสช.อนุมัติแจกเงินช่วยชาวนา 1,000 บาทต่อไร่รวมแล้ว 40,000 ล้านบาทฤดูกาลเดียวเนี่ยขาดทุน 40,000 ล้านบาทคสช.ทำขาดทุน 40,000 ล้านแล้วอย่างนี้ประยุทธ์จะฟ้องใครคำถามกลับไปค่ะพี่จะฟ้องใครล่ะฟ้องคสช.ไงนี่แหละค่ะท่านอยากรู้ก็ส่องกระจกเลยใช่จะเจอคนนั้นแหละคือฟ้องเรียกค่าเสียหายเหรอค่ะเพราะว่าขาดทุนฟ้องใครรับผิดชอบคือเพราะที่ผ่านมาถ้าจำได้โครงการจำนำข้าวเนี่ยเขาฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าทำให้รัฐขาดทุนนะ 561,000 ล้านบาทแต่อันนี้ก็ขาดทุนนะฤดูกาลเดียว 40,000 ล้านไงคะฟ้องใครดีคะท่านประยุทธ์ช่วยชาวนาค่ะช่วยชาวนาเหมือนกันแต่ต่างกันตรงนั้นคือโอนเข้าบัญชีชาวนาเลยแต่อันนี้ไม่รู้เห็นเขาบอกเห็นสตง.พิจารณาอยู่นี่ว่าเขาจะฟ้องคนที่อมตังค์ชาวนา
กล้าเปล่าไม่รู้อ่ะกล้าเปล่านั่นน่ะสิคะสตช.กล้าเปล่าสตง.ยังมีอยู่เหรอเออใช่เขาอาจจะพิจารณายุบไปแล้วก็ได้นะไม่มีใครมาฟ้องไม่มีคนทำงานฟ้องไม่ได้เออใช่ไหมก็เป็นไปได้นะเอาวาทะเด็ดวาทะเด็ดก็จริงประยุทธ์จะฟ้องใครนั่นสิคะเขาเลยถามท่านผู้นำจะฟ้องใครนั่นสิคะจะฟ้องใครล่ะเขาบอกว่าพอคสช.เนี่ยทำขาดทุน40,000 ล้านแล้วอย่างนี้ท่านประยุทธ์จะฟ้องใครคะก็เลยเป็นคำถามเกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเอามาต่อเนื่องกันดีกว่านะคะถ้าเกิดจำได้เนี่ยเมื่อปีที่แล้วพี่ตะแป๋วพี่ปอยคะต้องพูดถึงเรื่องของ12ประการใช่ไหมคะค่านิยมล่ะใช่ค่ะค่านิยม12ประการที่เกิดขึ้นค่าคือไหนอะคอระฆังหรือว่าคอควายค่าคอควายหรือว่าเป็นคอระฆังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะพี่ก็บอกว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เลยนะค่าเขาบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยน้องๆก็มีโอกาสที่จะต้องแบบว่าต้องท่องกันเลยท่องกันทีละข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ไปเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็บอกว่าถ้าจำได้คุณจะจำได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเงินที่สูญเสียไปนะคะเอาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักนิดนึงค่ะอันนี้ก็เป็นวาทกรรมเด็ดๆนะคะในช่วงของปี2557เขาบอกว่าสติ๊กเกอร์ไลน์ทำไปเนี่ย 7.1 ล้านหนังสั้น25 ล้านเพลงบวก MV 3.5 ล้านจากภาษีประชาชนนี่แหละค่ะเขาบอกว่าเป็นอภินันทนาการจากคสช.เพลงกับ MV นี่เพลงอะไรค่ะ MV รู้ไหมจำได้ก็ตอนเย็นๆไม่ได้พี่ไม่เคยเปิดเลยเราจะทำตามสัญญาเขาเหมือนตอนเย็นเวลาอีกไม่นะแต่ว่าดิฉันชอบเพลงที่เด็กๆมาร้องตอนเย็นนะที่อะไรสามัคคีอยากจะเห็นหน้ามาจับมือกันนั่นแหละแต่จริงๆเพลงเนี้ยเพราะนะจะถ่ายใช้ต้อง 3.5 ล้านเลยหรอประมาณนั้นค่ะพี่อันนี้เขาบอกว่าไปทบทวนความจำกันสักหน่อยนะคะเขาบอกว่าเป็นอภินันทนาการจากคสช.ที่มอบให้กับประชาชนช่วยบอกให้หน่อยค่ะพี่ประมาณสัก30 กว่าล้าน36 789 36ล้านประมาณนะคะพี่กลมนะเบ็ดเสร็จนะคะเท่านั้นเองอุ้ยคุ้มการที่แบบทำให้เรารู้สึกสามัคคีกันเพราะเพลงทำให้เราคืนความสุขกันได้เพราะเพลงก็คุ้มนะทำเพลงทำหนังสั้นเอาถามพี่ทั้งสองคนนี้ดีกว่าได้ไปโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์หรือยังเอาแค่นี้แหละยังก็อดทนเขาแก้แป๊บเดียวเองดิฉันไม่ชอบอ่ะดิฉันอยากจะลดโหลดตอนแล้วอยากโหลดตอนอดทนอ่ะแต่พอเขาแก้อดทนดิฉันเลยไม่โหลดอ๋อพอเป็นอดทนเลยไม่เอาชอบตอนอดทนนี่แหละเท่อ่ะเออต้องโหลดตอนอดทนแต่มันเท่มันเหมือนใครเจ็ดจุดหนึ่งล้านนะคะพี่ปอยพี่ภาษีเต็มเต็มจะติดใจจากภาษีประชาชนเนี่ยคือตอนที่เขาเปิดมาหูใช้งบแบบนี้จะต้องอลังการแน่ๆคุณอย่าใช้คำว่าภาษีประชาชนต้องบอกภาษีดิฉันด้วยเพราะดิฉันก็จ่ายทุกเดือนก็ใช่ไงก็พวกเรามีหน้าที่ในการจ่ายแล้วเราก็รอคอยนะว่าการใช้งบประมาณขนาดนี้สติ๊กเกอร์ไลน์ที่ออกมามันจะต้องแบบอลังการอีกอันหนึ่งคือภาษีของดิฉันเองเนี่ยดิฉันว่าเอาไปทำอย่างอื่นดิฉันไม่อยากได้สติ๊กเกอร์จากเงินของตัวเองคือถ้าเกิดอยากได้สติ๊กเกอร์จากหนึ่งของตัวเองเอาไปทำสติ๊กเกอร์ตัวเองดีกว่าจริงๆมันมีสติ๊กเกอร์โหลดฟรีเยอะเลยในโลกโซเชียลปกติเวลาพวกสินค้าเนี่ยใช่อันนี้แหละค่ะก็มาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันว่าจำได้ไหมสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องชอบอะคำที่บอกว่าเป็นอภินันทนาการจากคสช.ก็คือต้องบอกเป็นภาษีของประชาชนทั้งหมดนี่แหละคือการโหลดนี่ต้องรับเป็นเพื่อนกับคสช.ด้วยใช่ไหมถูกคุณต้องแอดเป็นเพื่อนก่อนนะเขาไม่รู้จะมาในนามของ ICT มั้งกระทรวง ICT กระทรวง ICT แล้วก็ตอนนั้นก็มีการพูดถึงด้วยว่าเอ๊ะถ้าเกิดโหลดไลน์แบบนี้แล้วมันจะเข้ามาล้วงข้อมูลกันได้หรือเปล่าเรื่องของไลน์ข้อมูลต่างๆที่เรามีการพูดคุยกันก็เป็นประเด็นกันอยู่นะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากเรื่องของสติ๊กเกอร์ไลน์นะคะหรือว่า12ประการค่านิยม12ประการไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอยากจะนำเสนอคุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องก็ต้องบอกว่าเป็นวาทกรรมเด็ดๆนะคะที่เกิดในโลกโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการพูดถึงค่อนข้างที่จะเยอะค่ะนั่นคือท่านคิดจะปรองดองจริงหรอคะอาจจะเป็นอย่างไรเอาไปชมกันสักหน่อยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นการเผยแพร่กันนะคะแล้วก็เป็นการรวบรวมให้คุณผู้ชมได้เห็นนั่นเองค่ะเขาบอกว่าท่านคิดจะปรองดองจริงหรือคะแล้วทำไมนะคะจึงได้มีการเร่งรัดบางคดีที่เกิดขึ้นไปอันที่3ค่ะนั่นท่านคิดว่าจะมีการปรองดองจริงหรือคะจะเป็นตัวไหนดีคะทางทีมงานเอาเป็นตัวนี้ก่อนใช่ไหมคะอ้าวได้มาสำหรับตัวนี้นะคะขออนุญาตคุณผู้ชมข้ามมาละกันข้ามมาที่อ้อคนนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูเขาบอกว่าตอนเป็นนักการเมืองเนี่ยกับตาได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะเรียงตามนี้นะคะเขาบอกว่าตอนเป็นนักการเมืองอย่างหนึ่งตอนเป็นพระอีกอย่างหนึ่งนะคะอวัตกรรมของคุณสุเทพเทือกสุบรรณเป็นอย่างไรบ้างเขาบอกว่าตอนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยพูดเลยว่านายกต้องใช้สมองอย่าหลับหูหลับตาเชื่อรายงานต้องใช้ปัญหาวิเคราะห์ข้อมูลโดยต้องผ่านพ่อค้าและชาวสวนยางพูดคุยกัน
อันนี้คุณสุเทพพูดเมื่อวันที่27สิงหาปี56นะคะขณะเดียวกันพอมาบวชเป็นพระประภากโรคำพูดเปลี่ยนค่ะพูดว่ายังไงบอกว่าประชาชนทั้งหลายก็เอาใจช่วยพลเอกประยุทธ์ก็แล้วกันอาตมาก็รับรองไปกับโยมทั้งหลายว่าอาตมารู้จักกับพลเอกประยุทธ์นะแล้วก็อาตมาก็เชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนรักบ้านรักเมืองรักประชาชนเป็นคนดีไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันอันนี้เป็นคำพูดตอนที่เป็นพระประภากโรนะคะเป็นที่เรียบร้อยวันที่16พฤศจิกายนปี2557นั่นเองค่ะรู้สึกว่าคำพูดนั้นแตกต่างกันอย่างมากนะคะตอนที่เป็นนักการเมืองกับตอนที่เป็นพระนะคะตอนที่เป็นนักการเมืองนั้นบอกเลยว่านายกต้องใช้สมองอย่าหลับหูหลับตาอย่าเชื่อรายงานต้องวิเคราะห์ข้อมูลต้องเป็นแบบพ่อค้าพอมาเป็นพระปุ๊บก็ท่านรู้สึกว่าท่านจะเสียงอ่อนไปเยอะนะคะพี่โดยมีการพูดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยอาตมาก็รู้จักกันดีแล้วก็อยากให้โยมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจพลเอกประยุทธ์เพราะว่าท่านเป็นคนดีดูสิพวกเดียวกันเดียวค่ะพี่ต่างกันจะไม่ต้องออกไปเคลื่อนไหวราคายางจะ10บาทก็ไม่ต้องเคลื่อนไหวพวกเดียวกันเข้าเป็นพวกเดียวกันอย่างนี้เลยคือเรากับเขาคือเราคือชาวสวนยางกับพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมนั่นแหละเรากับเขาเป็นพวกเดียวกันเขาบอกว่าวาทกรรมนั้นช่างแตกต่างกันเหลือเกินตอนที่เป็นนักการเมืองกับตอนที่บวชเป็นพระนะคะคือเรายังไม่ได้ไปฟังอ่ะเนาะว่าจริงๆมันน่าจะมีคนไปถามแล้วอ้าวท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านประภากโรเนี่ยพูดอย่างนี้เนี่ยว่าเป็นพวกเดียวกันท่านว่ายังไงอยากฟังท่านตอบเขาอยากเป็นพวกเดียวกันมั้ยเออท่านก็บอกใครใครผมเป็นเมื่อไหร่ผมไม่เคยเป็นพวกกับใครไข่เจียวอยู่ค่อยคนเดียวเลยเออเอาสิเออเข้าท่าอยู่เหมือนกันนะคะพี่เข้าท่าต้องอาจจะไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมกันสักหน่อยนะคะขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวไปดูต่อไปดีกว่าทางทีมงานจะให้รายงานตัวไหนขึ้นมาเลยดีกว่านะคะเพราะมีข้อมูลให้มาดูกันนะคะสำหรับตัวนี้ค่ะเป็นทหารที่เกี่ยวกับการขนของใช่ไหมคะอ่ะได้ค่ะเขาบอกว่าคุณจำได้ไหมสำหรับวาทะนี้นะคะนั่นคือทหารขนของเถื่อนตัดสินใจนะคะหรือว่ามีการตัดสินตอนนั้นเนี่ยที่เป็นประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นบอกว่าพอมีของเถื่อนเกิดขึ้นคุณตัดสินอย่างไรเขาตัดสินแบบนี้ค่ะตัดสินแบบง่ายๆทหารขนของเถื่อนตัดสินขัง15วันและ60วันมาตรฐานของยุติธรรมของฝ่ายทหารถ้าลองเป็นพลเรือนล่ะทำผิดแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งจำทั้งปรับกันทั้งหมดเลยทหารขนเหล้าเถื่อนตัดสินโทษหนักเพียงแค่ขังเนี่ย60วันกับ15วันมันเปรียบเทียบกันอย่างได้เห็นได้ชัดคือใช้รถตาโล่ด้วยแล้วก็ขนของผิดกฎหมายขนเหล้านะคราวนั้นแล้วก็รู้สึกว่าระดับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยโดนไป15ชั้นผู้น้อยโดนไป60ก็จริงๆถ้าเกิดเป็นลักษณะของกฎหมายทั่วๆไปเนี่ยใช้รถของทางราชการซึ่งจริงทางทหารก็ออกมาบอกว่าไงวะเขาบอกว่าเป็นการกระทำส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการที่สังกัดนี่แหละค่ะแล้วก็สุดท้ายเขาพูดนะคะว่าชายชาติทหารยืดอกรับผิดชอบมันถึงจะมีจริยธรรมของคนดีสักหน่อยมากกว่านี้เขาบอกว่าลองเป็นพลเรือนทั่วไปละสิทั้งโทษทั้งจำทั้งปรับเนี่ยเต็มไปหมดเลยไม่ถามว่าแล้วจบแค่นี้หรอนี่แหละมันจบแค่นี้เหรอไม่สืบสาวต่อเหรอว่าแบบเออมันมีการดำเนินแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วมันเชื่อมโยงใครอะไรยังไงบ้างหรือว่าอ๋อแค่ขนเหล้าเถื่อนเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าจริงๆพูดถึงเรื่องของกระบวนการขนของเถื่อนมันก็มีมานานนะคือแล้วขนเหล้าเถื่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาจับกันมานานนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตเบียดบังภาษีนะคือหนึ่งคือมันไม่ได้รับอนุญาตแล้วมันผิดกฎหมายอ่ะใช่แน่มันผิดกฎหมายอ่ะเมื่อผิดกฎหมายมันก็ต้องมันไม่ใช่ขังแค่15วันนะแล้วเป็นกลายเป็นว่าผู้ที่ทำหน้าที่คนมีสีเองที่ต้องอยู่ในวินัยแล้วก็ต้องรักษากฎหมายอย่างเข้มงวดอ่ะกลายเป็นทำผิดเองอ้างหน่วยงานราชการซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือเพื่อเบียดบังการทำความผิดคือคุณที่ดูถ้าอย่างนั้นคราวหน้าคุณเอารถหลวงเนี่ยขับไปปุ๊บคุณเอาไปขนยาบ้าเหมือนก่อนหน้านี้ก็จับเรื่องของการขนยาบ้ามารอบหนึ่งที่ใดคือการทำความผิดลักษณะแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวกลายเป็นก็จับเฉพาะตัวไปคือไม่มีการตรวจสอบหรอการเบิกรถเข้าไปออกไปในพื้นที่มันก็ต้องมีการเบิกใช่ค่ะก็คุณบินไทยออกมาพูดไงว่ามันก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะมีการออกนอกเส้นทางหรือเปล่าระหว่างที่มีคำสั่งคือมีคำสั่งให้ใช้รถคันนี้ออกไปจริงไปขนของขนอะไรที่มันเป็นภารกิจของ
ของทางทหารใช่ไหมแต่ทีนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะต้องไปตรวจสอบบีนอกเส้นทางอะไรยังไงคืออันนี้ไม่เกี่ยวกับกองทัพนะมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวก็เลยมาย้อนกันดูนะคะว่าจำได้หรือเปล่าค่ะขณะเดียวกันนะคะมาติดตามนะคะในโลกโซเชียลมีเดียของปีที่แล้วค่ะที่มีการพูดถึงคำว่านะคะก็คือปรองดองจริงหรือคะนะคะอันนี้จะเป็นวาทกรรมนะคะที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าปรองดองจริงหรือเร่งคดีจำนำข้าวแต่ว่าคดีทุจริตประกันราคาข้าวปล่อยประชาธิปัตย์ลอยนวลนี่เลยเป็นเสียงกันไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้ละค่ะว่าจะปรองดองได้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าขณะเดียวกันคดีบางคดีนั้นเร่งรัดเหลือเกินแล้วก็ขณะที่บางคดีนั้นก็ปล่อยให้เธอลอยนวลเนี่ยค่ะนึกถึงอย่าปล่อยให้เธอลอยนวลนึกถึงเพลงลูกทุ่งใช่ค่ะอย่าปล่อยให้โจรลอยนวลอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นไปได้นะคะคือเร่งคดีจำนำข้าวแต่คดีประกันราคาข้าวให้ฉันจำได้คือปปช.ออกมาพูดว่าก็ถ้าหลักฐานไหนยังไม่ครบก็ให้พิจารณาเฉพาะหลักฐานที่มีอยู่แต่เขายังไม่ฟ้องนะแต่หมายความว่าเขาพิจารณาสั้นขึ้นคืออันไหนเอกสารที่มันจมน้ำหายไปไม่มันเปียกอยู่ไม่แห้งเนี่ยก็ให้ลืมๆไปซะอะไรประมาณเนี้ยให้ลืมไปก่อนให้หาเจอเฉพาะเท่าที่มีอยู่เอากลายเป็นอย่างนั้นเอกสารที่มีอยู่ก็คือจำนำข้าวเนี่ยมีอยู่ครบเลยแต่ว่าประกันราคาข้าวเนี่ยมันเชื่อมโยงเอกสารเดียวกับจำนำข้าวนะดิฉันเห็นแล้วเอกสารนะแต่ว่างงด้วยใช่ไหมพี่เพราะว่าล่าสุดเขาจะมีการสอบเพิ่มเติมก็จะเป็นสองคนนายวรงหมอวรงก็คือหมอวรงหมอข้าวเนี่ยนะกับทางด้านของคุณนิพนธ์ของ TDI ที่จะสอบเพิ่มเติมตกลงไม่ใช่ของเขาต้องดูว่าถ้าสอบเพิ่มเติมสองประเด็นนี้มันเชื่อมโยงอย่างไรเพราะว่าทางด้านหลักฐานของอปช.มันอ่อนไงอัยการสูงสุดก็ต้องบอกฮะถ้าอัยการสูงสุดมองว่าหลักฐานอ่อนนะคะแล้วสั่งฟ้องตามหลักฐานที่อ่อนเนี่ยโอ้โหปัญหาเกิดสะเทือนเนาะสะเทือนในวิชาชีพของอัยการด้วยนะอย่างเงี้ยจริงคือถ้าอัยการชี้ประเด็นมา3ประเด็นเหมือนที่บอกอ่ะนั่นน่ะถูกตามหลักของนักกฎหมายทั่วไปมองเช่นนั้นแต่ต้องตีให้ตกให้ได้ว่าเจตนาของนโยบายข้าวเนี่ยมันบ่งบอกให้เกิดการทุจริตในโครงการอย่างไรคือถ้าชี้แจงไม่ได้ว่ามันเกิดแบบเจตนาที่เขาต้องการช่วยเหลือชาวนาแต่ไม่เกิดการทุจริตในระหว่างทางเองเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวกับนโยบายนะจริงค่ะแล้วก็เอาแบบนี้ละกันสุดท้ายเลยทีมงานขึ้นภาพมานะคะจะเป็นรณรงค์ให้ชายไทยสวมบางอย่างเกิดขึ้นยังไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนไปเลยค่ะรณรงค์นะคะให้ชายไทยอันนี้จะเป็นของคุณมาร์กนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะว่ารณรงค์ให้ชายไทยสวมถุงยางเพื่อแก้ปัญหาราคายางตกต่ำค่ะสวมหมวกสวมหมวกนี่แหละค่ะพี่เป็นหมวกถุงยางที่จะเป็นภาพที่ติดตึงติดตาติดใจและจนวันตายนะเหมือนกันนะคุณคือเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งใส่หมวกเท่มากถุงยางอนามัยคนรักษาลุคนี่ไม่รู้ว่าคนที่ดูแลภาพลักษณ์อ่ะไม่รู้ใครดูแลทำไมถึงปล่อยมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะใกล้ตัวด้วยคนตัดเล็บอ่ะเขาบอกว่ารณรงค์ให้ชายไทยสวมถุงยางอนามัยเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำค่ะแล้วก็บอกว่าให้ดูวิธีสวมก็คือสวมให้เต็มหัวแบบนี้แหละสง่างามจริงๆหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นี่มาทิ้งท้ายกันอ่ะเดี๋ยวไปช่วงของพี่ตะแป๋วเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าก็สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ได้พูดถึงประเด็นของวิวาทะวิวาทะโลกโซเชียลวิวาทะของจริงใช่ไหมใช่นี่วิวาทะที่เกิดขึ้นเมื่อวานก็ได้ยกตัวอย่างในช่วงที่มีการตั้งคำถามตอบกันโต้ไปมาระหว่างพลเอกประยุทธ์แล้วก็เจยุนะคะก็มีภาพให้เห็นกันแล้วทีนี้หลังจากที่พอเกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็มีบทสัมภาษณ์หนึ่งหลุดออกมาในโลกโซเชียลเลยว่าเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างคุณจอมเพชรประดับกับคุณยุวดีไทยรันหรือเจยุเนี่ยแหละออกมาว่าเจยุนี่ก็ให้การวิพากษ์วิจารณ์ถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์กันแบบว่าถึงพริกถึงขิงทีเดียวนะก็ในตัวอย่างของบทสัมภาษณ์ที่ออกมาตอนหนึ่งเนี่ยก็เขาก็บอกว่าคุณยุวดีธัญสิริหรือว่าเจยุเนี่ยก็เป็นการไปพูดคุยในประเด็นที่ว่าจริงๆแล้วทำงานมาถึง40ปีก็เป็นคนที่ให้เกียรติกับแหล่งข่าวเสมอไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่ามาจากการรัฐประหารนักข่าวทุกคนเนี่ยจะต้องศึกษาประวัติความเป็นมาศึกษาถึงลักษณะอุปนิสัยของนายกรัฐมนตรีของแต่ละคนอยู่แล้วจะถามอย่างไรถึงจะได้คำตอบอันนี้คือวิสัยของคนเป็นนักข่าวถามแบบไหนจึงจะได้คำตอบนี่แหละทีนี้คือพูดง่ายๆว่าอย่างเมื่อคุณต้องการคุณได้อยากได้ข่าวเนี้ยมันก็ต้องมีวิธีการถามเพื่อให้แหล่งข่าวเนี่ยตอบออกมาให้ได้นั่นเองนะก็มีเป็นเรียกว่าเป็นสไตล์แต่ละคนว่าจะถามแบบไหนซึ่งเจยุก็บอกว่าฉันเองก็ทำงานแล้วก็เป็นคนที่ตั้งคำถามในสไตล์นี้มาตั้งแต่
กี่นายกรัฐมนตรีมาแล้วฉันก็บอกแบบนั้นนะคะซึ่งเขาบอกว่าในกรณีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะยุก็มีบทสัมภาษณ์ที่เปิดออกมาเนี่ยก็บอกว่าคิดว่าตัวท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังไม่เข้าใจในการทำหน้าที่ของนักข่าวดีพอนักข่าวเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการเสนอข่าวด้านเดียวก็คือด้านรัฐบาลอย่างเดียวนะต้องมีแง่มุมอื่นหรือว่าความคิดเห็นอื่นๆด้วยที่จะต้องนำเสนอให้รอบด้านครบถ้วนไม่ใช่หลับหูหลับตาฟังโดยไม่ตั้งคำถามหรือถามอะไรที่มันไร้สาระหน่อมแนมอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันมันไม่ควรจะเป็นวิสัยของนักข่าวเช่นกันนักข่าววุโสท่านนี้ยังพูดด้วยบอกว่าในการแถลงข่าวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยแทนที่จะเอาข้อเท็จจริงที่นักข่าวสงสัยมาอธิบายหรือมาชี้แจงกลับมาอบรมนักข่าวบางทีพูดอบรมข่มขู่นักข่าวเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วก็มาต่อว่าอีกว่าปล่อยให้พูดได้เป็นชั่วโมงก็เลยแนะนำท่านไปว่าให้พูดข้อเท็จจริงไปเลยกระชับกระชับสั้นๆก็พอเพราะวันนี้เนี่ยนักข่าวแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีหลายประเด็นหลายเรื่องที่จะมาตั้งคำถามแน่กลับมาตำหนิกันอีกว่าให้พูดสั้นๆแล้วไม่รู้เรื่องบอกแบบนี้ปัญหาบ้านเมืองก็เลยไม่จบทีนี้ก็มาพูดว่าจะบอกว่าลงเมื่อลงข่าวไปแล้วเกิดความเสียหายขึ้นใครรับผิดชอบนะนักข่าวและต้นสังกัดของนักข่าวแบบนั้นเขารับผิดชอบของเขาอยู่แล้วก็บอกกับท่านไปเหมือนกันนะคะทีนี้ในส่วนของคุณยุวดีก็มีการพูดถึงอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ผ่านๆมาเหมือนกันในบทสัมภาษณ์ก็บอกว่าในสมัย14ตุลาเนี่ยสมัยที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ยังเสนอให้มีการนิรโทษกรรมให้นักศึกษาที่หนีเข้าป่าก็ให้กลับออกมาด้วยซ้ำเพราะเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยเขาจะขาดปัญญาชนไม่ได้เพราะยุคนั้นเนี่ยปัญญาชนที่มีความรู้ความสามารถเข้าป่ากันไปเป็นจำนวนมากอีกอย่างพ่อแม่ครอบครัวเขาที่อยู่ข้างๆหลังเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจคือเวลาที่ท่านประยุทธ์ต่อว่าหรือดุด่าอย่างมีอารมณ์กับเราเนี่ยคุณยุวดีบอกว่าเราก็รู้สึกสงสารเขานะคนที่เข้าไปนั่งในระดับสูงสุดของประเทศเนี่ยถ้าไม่รู้จักปรับตัวใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเคยชินแต่กับการสั่งคนอื่นตลอดเวลาแบบนี้รับรองว่ามันจะพังนะก็พูดในลักษณะของการให้คำเรียกว่าเป็นอะไรเป็นจะพูดเป็นการวิจารณ์ก็ว่าได้นะก็คือเป็นการพูดให้เห็นว่าคือถ้าเป็นลักษณะของการคนเป็นนายกรัฐมนตรีคือแน่นอนเลยหนีไม่พ้นไมโครโฟนเป็นร้อยเป็นพันอยู่แล้วที่จะถาโถมเข้ามาคือคลื่นมหาชนคลื่นของกองทัพสื่อต้องมุ่งหน้าหานายกรัฐเพื่อจะถามถึงการเดินหน้าในแต่นโยบายอยู่แล้วว่านโยบายนี้เดินไปถึงไหนอย่างประเด็นที่มันเป็นปัญหาก็คือถามเรื่องประเด็นคดีเกาะเต่าก็ไม่รู้ว่าไปจุดจี๊ดของท่านนายกตรงไหนเหมือนกันและท่านถึงได้มีน้ำเสียงที่รู้สึกจะไม่ค่อยพอใจนั่นเองนะคะคือเจ้ายุก็บอกว่าหลายๆครั้งที่มีการให้สัมภาษณ์กับท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยพอไปเหมือนกับว่าพอไปเจอคำถามที่จะเป็นภาษาง่ายๆเหมือนจี้ใจดำแล้วทำให้เหมือนกับท่านเองเนี่ยไม่อยากจะให้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่ามันทำให้ท่านมีอารมณ์ฉุนเฉียวเกิดขึ้นคือสีหน้าน้ำเสียงทุกอย่างเนี่ยมันแสดงออกหมดเลยก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการไปพูดคุยในเชิงแนะนำมากกว่าในบทสัมภาษณ์นั้นว่าท่านควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมคะควรจะมีความเยือกเย็นกว่านี้ควรจะมีความสำรวมหรือว่าเก็บอารมณ์ได้มากกว่านี้ในการที่จะให้ข้อมูลนั่นเองทีนี้ก็เลยใช่ค่ะก็เลยกลายเป็นพอบทสัมภาษณ์นี่มันแพร่ออกไปก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะมีสื่อต่างๆนำไปขยายความมากมายซึ่งเจยุก็ออกมาพูดเลยว่าจริงๆเราไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครแต่กลายเป็นว่าทางด้านของคุณจอกออกมาบอกว่ามีการให้สัมภาษณ์แต่จะบอกว่ามันไม่ใช่การให้สัมภาษณ์มันเป็นการเหมือนกับพูดคุยกันในฐานะของสื่อด้วยกันคุยเบื้องหลังคุยกันเรียกว่าพูดง่ายๆคุยกันหลังไมค์อ่ะไม่ได้มีเจตนาจะให้เอาคำพูดคุยการพูดคุยในประเด็นนี้เนี่ยเอาไปเผยแพร่แต่กลายเป็นว่าพอไปเผยแพร่มันก็เลยกลายเป็นว่าโหเจยุเองเนี่ยก็ถูกสื่อบางสื่อโจมตีถึงการทำหน้าที่ไปขุดคุยว่าเป็นคนของนายกรัฐมนตรีคนก่อนนู่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอไปดูเรื่องของเจยุคุณยุวดีธัญสิริก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่เป็นนักข่าวแบบไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเป็นระดับผู้สื่อข่าวอาวุโสที่วันนี้ก็ยังบอกว่ายังคงปักหลักมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ในทำเนียบนะคะ40ปีแล้วนะคะของเจยุที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้สื่อข่าวทีนี้หลังจากที่มีบทสัมภาษณ์ทางหน้าเว็บของสำนักข่าวเจยุที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคสช.ก็บอกว่าแหมคำสัมภาษณ์นี่ยาวเหยียดฉอดร้อนแรงทีเดียวสรุปความได้ว่าคำพูดที่เจยุเนี่ยมีการพูดออกมาก็มีสื่อไปสื่อบอกว่าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ท่านผู้นำบอกว่าไม่ฉลาดดีแต่สั่งอคติไม่รับฟังปิดกั้นหนักกว่าผู้นำยุคทหารครองเมืองเมื่อก่อนเกิดเหตุ14ตุลาก็ไปเปรียบเทียบไงกับนายกรัฐมนตรีคนก่อนในยุค14ตุลานั่นเองก็เลยกลายเป็นเรื่องร้อนชนิดที่เรียกว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยต้องตอบคำถาม
แล้วก็มีการเอาเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของสื่ออาวุโสเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานนะคะเขาบอกแบบนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าในส่วนของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็ออกมาพูดกับสื่อหลายๆครั้งเหมือนกันนะคะก็บอกว่าพยายามนี่ที่จะเอาคำติติงของสื่อเนี่ยมาเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองในการทำหน้าที่แต่ว่าก็ขอว่าอย่าติติงกันหนักเกินไปนั่นเองนะคะก็เลยว่าร้อนกันหนักทีเดียวนะคะซึ่งเจยุก็ออกมาพูดแล้วเหมือนกันทีนี้เขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยบิ๊กตู่เองเนี่ยเมื่อเข้าสู่เก้าอี้ผู้นำประจำการทำเนียบก็มีหลายแมตช์ที่ทางด้านของเจยุแล้วก็ท่านผู้นำเนี่ยมีการเปิดคำตอบโต้กันคือเปิดศึกวิวาทะกันกลางวงสัมภาษณ์แหละดุเดือดเลือดพล่านแล้วก็จบลงโดยที่บิ๊กตู่เองก็ครั้งหลังสุดเลยมีการไปขอโทษขอโพยผู้อาวุโสซึ่งบิ๊กตู่ก็บอกว่าเป็นภรรยาของรุ่นพี่หลายครั้งหลายหนที่ผ่านมาก็จะเรียกว่าเจยุก็คือเป็นสื่อคนสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องให้ความเคารพนั่นเองนะคะหรือว่าเป็นนักข่าวรุ่นใหญ่นะคะทีนี้คนนอกวงการก็อาจจะสงสัยเหมือนกันว่าเจยุเนี่ยหรือคุณยุวดีธัญสิริเนี่ยเป็นใครฝ่ายถูกใจก็มีการไปค้นหาประวัติที่ว่าที่พูดกันมานะคะก็มาเชียร์ว่าบริพาทผู้นำได้เด็ดขาดถูกใจแต่ฝ่ายที่ไม่นิยมชมชอบลีลาของเจก็โยนข้อหาว่าฝักใฝ่คู่อำนาจทักษิณ นี่คือโยนเป็นข้อหาให้เจว่าเป็นพวกเสื้อแดงหรือหนักๆก็เรียกขานตั้งฉายาของเจยุว่าเป็นมนุษย์ป้าไปเลยไอ้นี่คือฝ่ายสื่อที่ไม่ชอบอ่ะไม่ชอบการออกมาพูดของเจยุจากศึกวิวาทะที่เกิดขึ้นนั่นเองทีนี้ก็บอกว่าอันที่จริงเจยุก็คือเจยุแหละสไตล์ซักถามนักการเมืองสื่อรุ่นหลังรุ่นน้องรุ่นหลานทราบดีเลยแล้วก็ยกให้เป็นเสาหลักของสื่อมวลชนประจำศูนย์กลางอำนาจประเทศไทยในฐานะที่เจยุเนี่ยอยู่มานานทำข่าวตั้งแต่ปี2514โอ้นานมากปลายยุครัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรซะอีกอ่ะคิดดูว่านานแค่ไหนเราเองนี่ก็เคยเจอแล้วคุณก็เคยเจอนะคุณปอยเคยเจอไหมกับเจยุอ่ะยิ่งเจอตั้งนานแล้วเพราะที่ฉันเองทำงานตั้งแต่ปี2537ก็คือตอนนั้นยังเด็กๆอยู่เลยไปทำคือยังไม่ได้เรียนแบบยังเรียนไม่จบเลยก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีโอกาสได้เจอก็ตอนแรกก็กลัวค่ะเพราะว่าเจยุเองเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของบรรดาสื่อมวลชนในทำเนียบรัฐบาลแล้วที่บอกว่าเดินไปไหนก็จะแต่งตัวเหมือนเดิมใช่แล้วก็สไตล์คือกี่ปีผ่านไปไม่ว่าจะเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงกลาโหมท่านก็เหมือนเดิมกับทุกคนเหมือนเดิมคือท่านให้ความเอ็นดูกับเราคนเด็กๆไม่ว่าผู้สื่อข่าวหน้าใหม่ใช่ค่ะไม่ว่าจะมีสามีที่มีแบบว่าเป็นระดับนายทหารนะจ๊ะก็ไม่เคยระดับคนเอกใช่ใช่ก็ไม่ธรรมดานะคะก็บอกว่าเจยุเนี่ยประวัติเนี่ยจบการศึกษามาจากคณะวารสารศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็เริ่มปฏิบัติงานผู้สื่อข่าวภาคสนามเนี่ยในสังกัดหนังสือพิมพ์บางกอกเวิลด์ในขณะนั้นชื่อบางกอกเวิลด์นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ในวันนี้นั่นเองก็อยู่ประจำศูนย์กลางอำนาจรัฐบาลเจอกับนักการเมืองมากว่า4ทศวรรษไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.บางรายเนี่ยก็บอกว่าเจอเจยุมาตั้งแต่สมัยยังเข้าสภาครั้งแรกนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็เพิ่งมาสัมผัสการเมืองกันเนี่ยก็เจอเหมือนกับเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของทำเนียบไปได้เลยในภาคของสื่ออ่ะคือถ้าพูดถึงสื่อทำเนียบทุกคนต้องนึกถึงเจยุประมาณนั้นเลยหลายคนเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ที่ไม่รุ่งนะคือเริ่มต้นใหม่ยังไม่รุ่งเรืองเลยแล้วก็หลายคนที่เจยุบอกว่าพอเป็นใหญ่เนี่ยเก้าอี้ใหญ่ขึ้นเนี่ยไม่ว่ารายไหนเลยนะคะเจยุก็ไม่เคยยำเกรงนะคะเป็นที่มาของสไตล์การซักถามในการทำหน้าที่นักข่าวแบบไม่เกรงใจใครไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมซักถามแบบตรงๆให้ได้ประเด็นคือพูดง่ายๆว่าบางทีเนี่ยในการสัมภาษณ์ผู้นำหรือระดับบิ๊กๆทั้งหลายเนี่ยบางทีเจยุเป็นคนตั้งคำถามอยู่คนเดียวอ่ะสื่อคนอื่นก็จับประเด็นจากที่ถามกันเลยส่วนใหญ่ที่เขาไม่ถามส่วนเพราะว่าจริงๆเขามองในเรื่องของวุฒิสูงเนี่ยมุมมองของเจยุเขาคมกว่าไงใช่ค่ะคือจะให้เด็กไปถามบางทีฉันเคยเหมือนกันตอนเมื่อก่อนไปทำงานใหม่ๆเนี่ยถามถ้าดิฉันถามเนี่ยทุกคนจะหันมามองหน้าเลยค่ะคือมันเหมือนว่าต้องให้เครดิตกับคนที่อาวุโสมากกว่าไปถามส่วนคนอื่นเขาที่แบบว่าเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะคือบางทีเราถูกสอนมาบอกว่าถ้าถามคำถามปุ๊บท่านผู้นำตอบว่าใช่เนี่ยเขาได้ประเด็นละเขาเรียกคำถามบีบให้ตอบใช่คือดิฉันเคยทำลักษณะแบบเนี้ยไปปุ๊บเนี่ยทุกคนหันมามองหน้าดิฉันไม่รู้ดิฉันเป็นเด็กดิฉันอยากถามอ่ะใช่ถูกสอนมาแบบนั้นเนี่ยถูกสอนเช่นเดียวกันเจยุเนี่ยคือผู้คนบอกว่าคำถามของเจยุเป็นคำถามที่บันปัดแบบเด็ดขาดคือฟังแล้วเหมือนคือถามแรงคือถามปุ๊บแล้วมันเป็นสิ่งที่สังคมกำลังสะท้อนอยู่พอดีใช่ค่ะนั่นแหละนะทีนี้ก็บอกว่าเจอมามากมายเลยผ่านผู้นำอำนาจในหลายยุคหลายสมัยบางทีเจยุก็เลยถูกมองว่าถามเชิงปรารภหรือ
ขอแสดงความคิดเห็นใส่คำถามนั้นๆไปด้วยนั่นเองคือแกถูกมองแบบนี้แต่ที่หลายคนประทับใจกับเสาหลักของนักข่าวทำเนียบก็คือเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่บิ๊กของผู้เรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจระดับสูงบางสีมีพฤติกรรมคุกคามทาบทามผู้ประกาศข่าวสาวครั้งหนึ่งในหลายเหตุการณ์โอ้ยจำได้บิ๊กขี้หลีใช่ใช่เป็นฉายาเขาบอกว่าเจยุ่งเจยุ่งเห็นต่อหน้าต่อตาผู้ประกาศแม่หัวหน้าต่อตาอยู่ในห้องเดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันใช่เอาซ้อนกองไก่พี่ซ้อนกองไก่เขาบอกว่าติดต่อประมาณท่าผ่านมีนายตำรวจใกล้ชิดติดต่อพูดยกหูโทรศัพท์มาติดต่ออะไรนะเจยุ่งก็เลยเป็นพยานในชั้นศาลด้วยใช่ค่ะทีนี้เจยุ่งก็เลยบอกว่ามีการตวาดแล้วก็ปรามบิ๊กขี้หลีอ่ะท่านใช้คำนี้เลยบิ๊กขี้หลีท่านนั้นไปเลยนะคะแล้วก็บรรดาโดยเฉพาะบิ๊กหน้าล้อหล่อที่พูดกันไปก็ต้องร้องอ๋อเลยเขาบอกว่าถอยกรูดกันไปเลยนะคะบางครั้งเนี่ยแม้ว่าบางครั้งบางทีสไตล์ของเจ๊จะไม่เป็นที่ถูกใจของรุ่นหลังบางฝ่ายแต่ว่าท่าทีรักมากหลงมากจนเกินไปบางทีมันก็เป็นภัยเหมือนกันนะคะเขาบอกชีวิตส่วนตัวเจ๊ยุสมัยสาวๆนี่สวยแจ่มทีเดียวนะคะไม่ไปพบรักกับบิ๊กยักษ์พลเอกสิริชัยธัญสิริอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วก็รู้แต่ว่าชีวิตรักกับมีทายาทคล้องใจกับนายทหารใหญ่นะครับกับผู้สื่อข่าวสารเป็นบุตรชาย1คนบิ๊กยักษ์แล้วก็นายทหารเนี่ยก็เรียกว่าเกือบจะได้เป็นผบทบมาแล้วที่คุณปอยเคยพูดนะคะแต่ว่าเส้นทางพลิกผันไปต้องกลายเป็นรองผบทผบทหารสูงสุดแล้วก็ไปจบที่ตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็เป็นคนที่บรรดาทั้งบิ๊กทหารบิ๊กการเมืองต่างๆก็ต้องให้ความเกรงใจสำหรับเจยุเลยทีเดียวดิฉันเองที่เจอเจยุตอนนั้นไปเป็นผู้สื่อข่าวของช่อง3ก็ไปฝึกยังไปฝึกอยู่เลยเพราะยังไม่เคยรู้เรื่องมุมมองการเมืองก็ตามเนี่ยพี่เป้ทุกวันนี้ก็เป็นบก.ใหญ่ช่อง3ไปแล้วฉันก็ตามจำได้เลยว่าคือมุดหารูไม่ได้เขาจะคล่องแล้วผู้สื่อข่าวเวลาเขาไปเจอปุ๊บเนี่ยเจนนี่ก็มาเลยเอาอีหนูเข้ารูนี้เลยก็ดันคือตัวเล็กไงฉันผอมกว่านี้ก็ดันเข้าไปช่องนี้แล้วก็ไปยืนฟังแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรคือไปฟังเขาถามฉันก็จริงๆตอนนั้นไปแบบว่าเป็นคนตัวเล็กอะเป็นดูหนังสือพิมพ์เหมือนกันนั่นแหละเสร็จแล้วไปปุ๊บก็ไม่รู้เรื่องหรอกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยคือการถามเขาต้องเป็นยังไงให้เราไปด้วยความที่แบบว่าก็อยากถามอะแสดงว่าเขามีลำดับในการถามไม่เขาไม่ได้มีลำดับไม่ได้มีลำดับหรอกค่ะจริงแต่ว่าโดยธรรมเนียมปฏิบัติคือเขามองว่าเหมือนเขาแตกประเด็นตกผลึกกันแล้วเนี่ยโดยให้เจ๊เนี่ยเป็นคนที่เป็นประเด็นชูถามแล้วก็จะเป็นประเด็นเชื่อมโยงกันทุกสื่อก็จะเป็นเหมือนกันก็จะไม่มีใครที่แบบนอกเหนือไปจากเนี้ยใช่แล้วก็ตอนนั้นเองอ่ะพี่สาวดิฉันก็อยู่ที่ ITV ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปทำงานได้ตามพี่สาวใช่สายคนสื่อทั้งหมดเลยนะคะพี่สายสื่อค่ะสื่อนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามีประสบการณ์ความผูกพันกับเจยุเหมือนกันคือเห็นบางทีตอนแรกกลัวเหมือนกันเลยจะคุยกับเราหรือเปล่าเขาเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือตอนไปนี่พี่เป้ใช่พี่เป้จะบอกนี่คนนี้ต้องรู้จักไว้เลยก็ไปยกมือไหว้บอกสวัสดีแต่เจยุน่ารักตรงที่ว่าหน้าดูแต่ใจไม่ดูอ่ะเออใช่คือที่ฉันถึงรับไม่ได้เวลาสื่อบางสื่อเนี่ยโจมตีพูดโจมตีเจยุที่ฉันออกมาปกป้องให้ตลอดเพราะว่าหนึ่งคือหลักของซีเนียริตี้เด็กเรื่องของการอาวุโสเนี่ยสำคัญใช่คือท่านจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในมุมมองของใครการเมืองก็ส่วนการเมืองแต่ว่ามุมมองของการทำหน้าที่อ่ะคือรุ่นพี่รุ่นน้องน่ะสำคัญแล้วก็อันดับแรกในการแนะนำเรื่องของงานเนี่ยจะอยู่เป็นตัวอย่างที่ดีเลยล่ะแม้ว่าสามีจะมีตำแหน่งสูงแต่ท่านเองก็คือผู้สื่อข่าวท่านก็ยังคงคือพอลงคือไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอาชีพไม่เปลี่ยนไปจริงๆแล้วเป็นภรรยาของระดับปลัดกระทรวงอ่ะคุณจะเปลี่ยนไปอยู่เฉยๆก็ได้อ่ะแต่จะอยู่ไม่ใช่อ่ะดิฉันเชื่อว่าด้วยลักษณะของเจยุที่แบบนี้ทำให้ทุกคนรักไงสื่อในท่านนี้ไปถามทุกคนรักเจยุทั้งนั้นคืออย่าลืมตัวอย่าลืมตัวเดิมมาตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะอันดับแรกคนเรานะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้บางทีเปลี่ยนตำแหน่งก็เปลี่ยนได้แต่อย่าลืมตัวคือรักในหน้าที่ในการทำงานเจยุนั้นต้องยอมรับว่าแม้ว่าเกษียณไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังขอทำต้องบอกอยู่บ้านเฉยๆเบื่อเคยถามตอนที่พี่สัมภาษณ์เจยุเหมือนกันว่าจะทำถึงเมื่อไหร่บอกทำจนกว่าจะทำไม่ไหวรักในการทำหน้าที่สื่อมวลชนจริงๆนะคะคือบางทีมันเป็นจิตวิญญาณนะคะที่เข้าใจเลยอย่างที่ฉันเองเนี่ยมีช่วงหนึ่งที่หยุดทำหนังสือพิมพ์ไปก็ไปทำวิทยุแล้วก็ไปทำทีวีคือเสร็จแล้วก็กลับก็ไปทำสายกฎหมายไปอยู่พักนึงนะคะก็ต้องกลับมาใหม่เนี่ยทำอยู่ในสื่อของเราเนี่ยคือเหมือนว่าสถานการณ์คนต้องการเราเช่นมาทำงานที่นี่ตอนวันที่เขาแถลงผลการยึดทรัพย์ท่านทักษิณพอดีเลยมาในวันนั้นหรือมาสมัครงานแล้วเขารับเลยอ่ะในวันนั้นเลยก็มานั่งดูเรื่องของการพิจารณาเนี่ยมองว่าแบบบางทีมันไม่ถูกต้องฉันก็ตัดสินใจว่าเราคิดถูกนะที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมในสื่อที่เป็นโอกาสนะที่เราจะได้ทำใน
เช่นเดียวกันประเด็นในช่วงปีที่ผ่านมาถ้าจำกันได้นั้นมันจะเชื่อมตัวตั้งแต่ปี56วันที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีท่านนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556จึงเกิดเป็นพระราชกฤษฎีกาในการประกาศเพื่อที่จะมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาโดยกำหนดการเป็นวันที่2กุมภาพันธ์ก็จัดการเลือกตั้งก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงในช่วงหนึ่งที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เองเนี่ยก็ขึ้นในการไต่สวนประเด็นของนายถวิลเปลี่ยนสีคือประเด็นของนายถวิลเปลี่ยนสีได้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนโลกเหมือนกันเปลี่ยนประเทศไทยคือตอนนั้นสถานการณ์คือมันจะต้องเชื่อมโยงไปกับการเลือกตั้งในช่วงปี57คือช่วงวันที่2กุมภาพันธ์แต่ละคดีของนายถวิลเปลี่ยนสีเนี่ยคือวันที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินคดีหยุดโลกค่ะ7พฤษภาคม2557ก็เลยเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะการยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจากการยกย้ายในครั้งนั้นเนี่ยนะคะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นจะต้องเผชิญสภาวะคือหลังจากมีการยกย้ายนายถวิลเปลี่ยนสีก็มีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก่อนจะเปลี่ยนเป็นท่านพระดอนพัฒนาถาวรก็เลยมีประเด็นตรงนี้แหละค่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นใครจะคาดคิดว่าคดีของนายถวิลเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นการฟ้องร้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นระเบิดลูกใหญ่ที่ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งเรียกว่าตกเก้าอี้และเปลี่ยนชีวิตคือเปลี่ยนชีวิตบ้านเมืองของประเทศไทยด้วยคืออีกไม่กี่วันหลังจาก7พฤษภาคม2557ก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.มีการเคลื่อนไหวในการตั้งเวทีและเปลี่ยนสถานการณ์จนมีการเกิดเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นหลายคราวนะคะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงก็คือการทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์โดยการประกาศขอตายในสนามประชาธิปไตยแต่ก็มาถูกหมัดน็อกเนี่ยค่ะทำให้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่เปลี่ยนแปลงเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนั้นนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยก็มีการไปชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็บอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาซึ่งทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้อธิบายบอกยังศาลรัฐธรรมนูญในช่วงของการไต่สวนบอกว่าได้มีการมอบหมายให้พลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยก็มีการมอบหมายให้ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้นมีการมอบหมายให้นางสาวกฤษณาศรีหลักษณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นการแทรกแซงท่านบอกว่าเป็นการโยกย้ายไม่ได้เป็นการแทรกแซงการทำงานก็มีการขอปฏิเสธพฤติการต่างๆเพราะว่าได้มอบหมายอำนาจการโยกย้ายให้กับรองนายกรัฐมนตรีดูแลแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมในการวางแผนเป็นระบบเป็นขั้นตอนไม่ได้ทำในสิ่งที่กฎหมายห้ามยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศไม่ได้คำนึงถึงเครือญาติต้องบอกก่อนว่าพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นได้หย่าขาดกับคุณหญิงพจมานดามาพงศ์ไปที่เรียบร้อยแล้วและการหย่าร้างนั้นไม่ได้มีผลในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแม้นพลตำรวจเอกเพียวพันดามาพงศ์จะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็ไม่ได้มีชื่อมานั่งเป็นรัฐมนตรีแต่อย่างใดซึ่งทางด้านของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในตอนนั้นก็คือนายจรูญอินทจารย์ก็ซักถามว่าในฐานะประธานนโยบายคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติหรือกตช.ได้ยกย้ายพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีไปเป็นเลขาธิการสมช.ดูแลความมั่นคงและทำไมจากตำแหน่งเลขาสมช.เนี่ยถึงยกย้ายให้ไปเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมใช้ดุลพินิจอะไรท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าเป็นดุลพินิจของพลตำรวจเอกโกวิทซึ่งการยกย้ายนั้นไม่ได้พูดถึงตำแหน่งข้างหน้าตนทราบว่ามีการทับทามพลตำรวจเอกวิเชียรเนื่องจากเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาจึงไว้วางใจแล้วก็ทราบว่าพลตำรวจเอกวิเชียรนั้นสมัครใจไม่ได้มีการขู่เข็นส่วนการขอย้ายในถวิลพลตำรวจเอกโควิดบอกว่าเคยทำงานกับศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอช.คือมองว่านายถวิลเนี่ยเคยไปเป็นคนที่ทำงานร่วมกับสอช.ในสมัยรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์การที่จะให้ใครมาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติต้องพิจารณาเรื่องของความไว้วางใจเหตุผลตรงนี้จริงๆสังคมมองรับได้นะคะคือก่อนหน้านี้นายถวิลเปลี่ยนสีเนี่ยเคยทำงานร่วมกับนายพิสิทธิ์ดังนั้นคนที่จะมาทำงานด้านความมั่นคงควรจะเป็นคนที่รัฐบาลแต่รัฐบาลนั้นไว้วางใจคือเพราะเป็นรัฐบาลเนี่ยพลตำรวจเอกโกวิทเนี่ยมาทำหน้าที่ดูแลกำกับดูแลความมั่นคงเนี่ย
ท่านก็เลยต้องหาคนที่ไว้วางใจได้ก็เลยมีการย้ายให้กับพลตำรวจเอกวิเชียรพุทธโพธิ์ศรีเนี่ยมาทำหน้าที่ส่วนพอมีการดูแลเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยก็ท่านวิเชียรก็น่าจะเหมาะในการที่ไปเป็นรัฐมนตรีปลัดกระทรวงคมนาคมก็น่าจะย้ายท่านพลดอนเนี่ยมากำกับดูแลสภาความมั่นคงเนื่องจากท่านก็เป็นนายทหารเก่าแล้วก็ดูแลเรื่องของความมั่นคงแต่ก่อนเนี่ยนะคะท่านนายกรัฐก็บอกว่ามันสมควรส่วนการย้ายพลตำรวจเอกเพียวพันธ์นั้นก็ไม่ได้มองเรื่องของความเป็นญาติคือท่านเพียวพันธ์ดามาพงษ์เนี่ยเป็นพี่ชายของคุณหญิงพจมานแต่ท่านทักษิณเนี่ยก็อยากขายของคุณหญิงไปตั้งนานแล้วดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นญาติเลยนางสายยิ่งลักษณ์ชินวัตรบอกว่ามองตามความเหมาะสมแล้วก็ผลงานแล้วก็มติกตช.เนี่ยเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คือเป็นกรรมการของกตช.พิจารณาไม่ใช่เป็นเพียงคนเดียวนะคะก็บอกว่าพลตำรวจเอกวิเชียรนั้นก็ท่านก็ไม่ขัดข้องท่านก็เห็นชอบด้วยแต่ถ้าท่านจริงๆแล้วถ้าทางกตช.เนี่ยเห็นไม่ชอบด้วยหลักการดังกล่าวก็คงถ้าเกิดไม่เห็นด้วยมติตรงนี้ก็ตกไปแต่ว่ากตช.เห็นด้วยก็เลยมีการแต่งตั้งพลตำรวจเอกวิเชียรเนี่ยขึ้นมาเป็นนะคะแล้วก็เช่นเดียวกันสมัยนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีการเสนอให้พลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐซึ่งเป็นอดีตผบ.ตร.เนี่ยก็มีการแต่งตั้งโยกย้ายพลเอกอักษราเกิดผลลูกชายของพลเอกสายุทธเกิดผลเนี่ยที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันก็พิจารณาความเหมาะสมไม่ได้มองเรื่องของอะไรเลยซึ่งจริงตอนนั้นเนี่ยสมัยของท่านนายกยิ่งลักษณ์ก็มีการเห็นชอบให้เสนอพลเอกอักษราให้เป็นเสนาธิการฐานบกขึ้นมาเป็นเลขาธิการกรมน.ได้เช่นกันคือท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยอธิบายด้วยเหตุและผลเนี่ยถูกต้องทุกประการค่ะแต่ปรากฏว่าไม่รู้อะไรเกิดขึ้นในมุมมองของศาลรัฐธรรมนูญเองกับกายมองว่าการโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นเกิดจากเหตุการณ์ที่นายทวินเปลี่ยนสีนั้นไปร้องต่อศาลปกครองและศาลปกครองก็มีคำสั่งออกมาว่าให้นายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยกลับเข้ามาทำหน้าที่เป็นเลขาธิการความสภาความมั่นคงคือมันเกิดจากคำสั่งของศาลปกครองเชื่อมโยงมายังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจริงๆแล้วโอเคล่ะคำสั่งของศาลปกครองจะมองว่าให้คืนตำแหน่งนายทวินเปลี่ยนสีแต่ศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นเอกเทศนะคะคือศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยอาจจะไม่เห็นพ้องกับศาลปกครองก็ได้คือศาลปกครองมองในลักษณะของการคืนตำแหน่งเท่านั้นเองแต่ศาลรัฐธรรมนูญกลับไปมองว่าการคืนตำแหน่งนั้นเท่ากับว่านางสาวยิ่งลักษณ์ผิดในเรื่องของการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานในการที่จะโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยก็เลยความผิดตรงนั้นก็เลยต้องตกมายังนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคือเมื่อคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญออกมาว่าให้นางสาวยิ่งลักษณ์นั้นพ้นจากตำแหน่งเพราะผิดต่อตำแหน่งหน้าที่คือใช้อำนาจในการที่ยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีก็เลยมีผลเกิดขึ้นค่ะก็คือรายละเอียดประเด็นเรื่องของคดีการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีก็เป็นการชี้ขาดสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการพิจารณาตั้งแต่ว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรรวมถึงคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะในการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีนั้นมีการฟ้องบอกว่าเป็นการยกย้ายโดยมิชอบแล้วก็เป็นการใช้อำนาจก้าวก่ายการแทรกแซงการแต่งตั้งยกย้ายเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงษ์ญาติของนายรัฐมนตรีซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา268ประกอบมาตรา266วงเล็บ1และวงเล็บ2ส่งผลให้พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นการเฉพาะตัวหรือเปล่าแล้วก็พร้อมกับรัฐมนตรีที่มีการลงมติไปเมื่อวันที่6กันยายน2554คือเรียกว่าเป็นเหตุการณ์เฉพาะเรียกว่าช็อกโลกเหมือนกันค่ะคือทำให้คำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีผลผูกพันทุกองค์กร7พฤษภาคมเป็นคดีประวัติศาสตร์ในปี57ที่ต้องมาพูดถึงกันเมื่อตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์แล้วก็อ่านคำวินิจฉัยในคำร้องเนี่ยเป็นคำร้องที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของนายไพบูลย์นิติตะวันค่ะสวสรรหากับคณะซึ่งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีว่าจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วรรค1วงเล็บ7ประกอบมาตรา268หรือไม่และก็กรณีการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายเหมือนที่บอกแล้วค่ะเขาพยายามจะบอกว่าการเปลี่ยนตำแหน่งมีการเปลี่ยนตำแหน่งกันบอกว่าให้ท่านพลตำรวจเอกวิเชียรพุทธโพธิ์ศรีซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็โยกไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคง
แล้วก็จะได้ขยับให้กับพลตำรวจเอกพีรพันธ์ดามาพงศ์ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ท่านติดตามข่าวสารมาตลอดด้วยนะคะท่านพีรพันธ์จริงๆแคนดิเดตจะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยนานหลายยุคแล้วใช่แต่ก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะการเมืองทำให้ท่านพีรพันธ์เนี่ยต้องไปเป็นสบ10ต้องไปเป็นคือเรียกว่าต้องสต็อปการทำหน้าที่สายตำรวจที่มีคือเชื่อมโยงจะขึ้นมาเนี่ยหลายคราวแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีการฟ้องร้องกันตั้งแต่ยุคของท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ดีท่านคือหลายยุคอะที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของตำแหน่งผบ.ตร.คือแบบแล้วก็มีการย้ายกันแบบนี้หลายครั้งแต่สุดท้ายแล้วมันมีปัญหาในยุคนี้คือการยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีพอเปลี่ยนปุ๊บกับกลายเป็นว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันก็เลยเชื่อมโยงกับเหตุการณ์22พฤษภาคม57ไงคือตอนนั้นท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยรักษาการเพราะว่าประกาศยุบสภาวันที่9ธันวาคม56พอยุบสภาเสร็จปุ๊บก็ต้องรักษาการจนกว่าจะเลือกตั้งเสร็จแล้วกกต.เองเนี่ยก็ต้องทำงานร่วมกับรัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งสุดท้ายจัดการเลือกตั้งไม่สำเร็จก็มีเหตุการณ์ไปฟ้องปลดนี่แหละปลดนายกยิ่งลักษณ์ออกจากตำแหน่งเพราะว่าคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายหูแบบตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นจนเกิดการเปลี่ยนแปลงณปัจจุบันนี่คือคดีช็อกโลกคดีช็อกประเทศไทยจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ในปี2557ที่ต้องไม่ลืมที่จะพูดถึงอย่างที่คุณปอยประมวลมาหลายคดีแล้ววันนี้เนี่ยก็มีการที่จะนำอำนาจบางอำนาจของกกต.เนี่ยให้ไปอยู่ที่ศาลอีกด้วยเนี่ยคือเราปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาว่าวิกฤตศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องทบทวนกันหรือเปล่านะในเรื่องของอำนาจหรือกรอบอำนาจที่มันต้องชัดเจนขึ้นน่ะว่าจะทำอย่างไรเนี่ยไม่ให้มันเกิดให้มันเกิดวิกฤตศรัทธาแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกก็หลายครั้งนะคะพี่นะบางทีมันนั่งย้อนอดีตเราก็เจ็บปวดเหมือนกันนะแต่เราก็ต้องกลืนเลือดบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเดินหน้าหรือเปล่าท่องคำนี้แหละเหมือนกับการนิรโทษกรรมช่วงที่ผ่านมาที่บอกว่าทำไมไม่อย่างนั้นไม่อย่างนี้ท้ายที่สุดพอมองกลับมาก็กลายเป็นว่าเฮ้อน่าจะตั้งแต่นั้นมันก็ไม่เกิดแบบนี้อะไรแบบนี้คนก็พยายามพูดเหมือนกันมีคำพูดที่ว่าตอนนั้นทำไม่ได้ตอนนี้ทำได้จริงๆเป็นเหตุผลที่หรือว่าข้อเสนอเนี่ยก็เหมือนกันเลยเอาเป็นเหตุการณ์ที่ฝากไว้ให้มันอยู่เพียงแค่ปี2557เท่านั้นหวังว่าเป็นมันจะเป็นบทเรียนสอนสถานการณ์ณปัจจุบันในประเทศไทยละกันนะคะเอาเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันเช่นเดียวกันคงจะย้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2557ที่เจ็บปวดสำหรับครอบครัวของผู้สูญเสียไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของลุงอาแก้วรวมถึงดาบตำรวจณรงค์ปิติสิทธิ์และก็ดาบตำรวจอนันต์ด้วยนะคะที่สูญเสียจากสถานการณ์ที่ประเทศกำลังจะเลือกตั้งเป็นอย่างไรในช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ